กท.ยอมรับคนไทยอาจได้ดูฟุตบอลโลกไม่ครบ64แมตช์หลังยังปิดดีลไม่ลงด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่ากกท.ยอมรับคนไทยอาจได้ดูฟุตบอลโลกไม่ครบ64แมตช์หลังยังไม่สามารถปิดดีลได้สำเร็จเตรียมแผน2อาจถ่ายทอดสดตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคมนี้หลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปสให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทเพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ภายในกรอบวงเงิน600ล้านบาทจากจำนวนเต็ม 1,600 ล้านบาทที่กกทเสนอขอรับการสนับสนุนเข้าไปล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนดร.ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เปิดเผยว่าอย่างที่ได้กล่าวไปหลายรอบแล้วว่าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากันการดึงเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมยังอยู่ในสถานะเหมือนเดิมคือเราต้องเร่งหลายด้านเรื่องการเจรจากับเจ้าของสิทธิ์หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าก็ต้องได้รับการยืนยันจากฟีฟ่าก่อนเรามีหนังสือแจ้งไปแล้วว่าเรามีงบประมาณที่มีจำกัดแบบนี้ขอให้เขาพิจารณาทบทวนลดราคารวมถึงด้านข้อกฎหมายต่างๆวันนี้เราจะต้องมีการดำเนินการกับกสทช.ในเรื่องการเซ็น MOU ด้วยข้อสัญญาต่างๆต้องเรียบร้อยตอนนี้กกท.ทำหนังสือถึงสำนักอัยการสูงสุดเรื่องงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ใช่ตัวสัญญาเต็มสัญญาเต็มเรายังไม่ได้มาต้องเอาเงื่อนไขต่างๆให้อัยการสูงสุดได้พิจารณาเบื้องต้นเสียก่อนวันนี้ได้ส่งไปแล้วและได้ส่งหนังสือที่จะประสานกับภาคเอกชนที่จะช่วยเหลือกันและสนใจที่จะเข้ามาร่วมทำงานนี้ดร.ก้องศักดิ์กฎยอดมณีกล่าวต่อว่าวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่จะตอบได้ว่ามีเอกชนรายใดบ้างหรือว่าราคาเท่าไหร่แต่ยังยืนยันว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้มากที่สุดและใช้เงินภาษีของประชาชนให้คุ้มค่ามากที่สุดส่วนเรื่องการเจรจาขอลดราคาจากบริษัทอินฟรอนเอเย่นของฟีฟ่าจาก36ล้านเหรียญสหรัฐเหลือ28ล้านเหรียญสหรัฐนั้นอยากเรียนว่าตัวเลข28ล้านเหรียญเราเจรจาไปก่อนหน้านี้นานแล้วแต่ความคืบหน้าต่างคืบหน้าต่างทางกกท.ยังไม่เคยเผยตัวเลขว่าจะเป็นตัวเลข28 29หรือ30ล้านเหรียญตอนนี้ยังมีความไม่แน่นอนแต่เราดูจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ในอัตราที่ใกล้เคียงกันเราอยู่ในกลุ่มอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่มีขนาดประชากรใกล้เคียงกันขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกันก็จะต้องมีความเป็นธรรมกับประเทศไทยราคาก็ไม่ควรที่จะไปเกินกับประเทศเหล่านั้นนี่ก็เป็นหลักที่เราได้คิดในเรื่องของการเจรจาดร.ก้องศักดิ์กฎกล่าวอีกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าตัวเลขจะยุติที่เท่าไหร่เพราะจะมีเรื่องภาษี 15% เข้ามาด้วยตรงนี้ก็หลายล้านบาทอยู่ก็จะมีผลต่อเรื่องของงบประมาณต่างๆแต่เราพยายามจะจำกัดสิ่งเหล่านี้และกำลังรอคำตอบซึ่งคาดว่าช่วงดึกคืนวันที่11พฤศจิกายนน่าจะได้คำตอบกลับมาส่วนตัวเลขจากภาคเอกชนเราต้องหาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าจะไปคาดหวังในภาวะกระชั้นแบบนี้เราจะต้องรวบรวมจากเอกชนมาหลักพันล้านถ้าตอบตามความจริงก็คงยากแต่เราจะหาให้ได้มากที่สุด
ถ้ามีอุปสรรคในเรื่องของการตกลงซื้อลิขสิทธิ์ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ต้องชี้แจงกับประชาชนว่ามีข้อติดขัดอย่างไรเหตุผลต่างๆผมได้เรียนไปแล้วว่าในเบื้องต้นเราได้เจรจาต่อรองมาหลายรอบแล้วเราต่อรองเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดแต่ถ้ามันถึงจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆเราก็คงต้องมาทำความเข้าใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียวเราได้ต่อรองในการลดแพ็กเกจการถ่ายทอดสดซื้อไม่ครบ64นัดก็ยังดีอยากที่จะให้ได้ดูอาจจะเป็นรอบ2หรือรอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบ8ทีมสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทำไปหมดแล้วเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นไปพอสมควรแล้วตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนคาดว่าคืนนี้วันที่11พฤศจิกายนก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อวานทางธนาคารกรุงไทยก็มาแสดงความห่วงใยและตั้งใจที่จะร่วมทำงานถ้ามีการดีลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วการโอนเงินต่างๆก็จะได้ไม่เป็นปัญหาทางท่านอัยการก็ได้ให้ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งท่านได้รับข้อมูลเบื้องต้นไปพิจารณายืนยันว่าจะดูร่างสัญญาให้เร็วที่สุดให้พี่น้องประชาชนได้ดูฟุตบอลโลกประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าเราจะหาข้อยุติระหว่างกกท.กับซีฟ่าอย่างไรต่อข้อถามที่ว่าตัวเลข800ล้านบาทจากภาคเอกชนที่ได้รับมาแล้วด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กดตอบว่าคงไม่ใช่ครับผมไม่เคยพูดเลยไม่ทราบว่าได้มาจากไหนแต่ตอนนี้ตัวเลขยังไม่สามารถยืนยันได้ซึ่งนะเวลานี้มีโอกาสที่เราจะซื้อแบบไม่เต็มแพ็กเกจ64นัดอันนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขต่างๆของฟีฟ่าซึ่งเราก็รออยู่ทำได้แค่รอการตัดสินใจของเขาข้อมูลต่างๆเราได้ให้ฟีฟ่าไปหมดแล้วว่าเราต้องการอะไรซึ่งถ้าพูดในแง่บวกเจตนารมณ์ของเรากับฟีฟ่าตรงกันคือต้องการให้คนไทยได้ดูการถ่ายทอดสดเจตนาตรงกันแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ต้องตกลงกันถึงเวลานี้ผมก็ยังหนักใจอยู่ถ้าไม่หนักใจก็คงไม่ใช่เพราะว่าเราอยากให้คนไทยได้ดูกันจริงๆแต่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและความเหมาะสมต่างๆก็ต้องพิจารณาต้องยอมรับด้วยผมเข้าใจว่าคนไทยหลายล้านคนรอการถ่ายทอดอยู่ถ้าเกิดเราใช้งบประมาณมากเกินไปเราก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักแต่ก็ยืนยันว่าประโยชน์จากที่เราจะได้ถ่ายทอดสดนั้นมีมากมายมหาศาลไม่เฉพาะสนองความต้องการของแฟนบอลเท่านั้นแต่ยังสร้างกระแสการตื่นตัวการออกกำลังกายการเล่นกีฬาทำกิจกรรมต่างๆที่เสริมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่นๆได้ผู้ว่าการกกท.กล่าวต่อข้อถามที่ว่าเดทไลน์การซื้อลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อให้ได้ก่อนนัดเปิดสนามวันที่20พฤศจิกายนหรือไม่นั้นด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กดกล่าวว่าในหลักการต้องซื้อให้ทันก่อนด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กดกล่าวว่าในหลักการต้องซื้อให้ทันก่อนวันที่20พฤศจิกายนเพราะว่าตอนนี้ฟีฟ่าบอกว่ายังไม่สามารถที่จะแยกแพ็กเกจได้ในหลักการต้องเริ่มตั้งแต่แมตช์แรกเวลาก็บีบมาให้เราต้องทำให้สำเร็จภายในวันที่20พฤศจิกายนนอกจากว่าฟีฟ่าจะยอมผ่อนผันให้ตามคำขอของเราอันนี้ก็ต้องมาคุยกันอีกที่ทุกอย่างต้องรอคอนเฟิร์มจากฟีฟ่าเท่านั้นรายงานข่าวจากกกท.แจ้งว่างบประมาณจากภาคเอกชนที่เปิดเจรจาขอรับการสนับสนุนไปนั้นเวลานี้มีตอบรับเข้ามาแล้ว400ล้านบาทจาก3บริษัทเอกชนหรืออาจดันตัวเลขไปได้ถึง500ล้านบาทเมื่อรวมกับงบประมาณที่ได้รับจากกสทช.จะมีเงินอยู่ในมือในการเจรจากับทางฟีฟ่าประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ล้านบาทซึ่งก็ไม่เพียงพออยู่ดีเพราะทางบริษัทอินฟรอนยืนยันตัวเลขขอลดราคารอบ2ไว้ที่ราคา30ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณกว่า 1,100
ล้านบาทซึ่งยังขาดอยู่อีกราว100ล้านบาทไม่รวมค่าภาษีหรือค่าบริหารจัดการอื่นๆเวลานี้มีทางเลือก2ทางคือ 1. ยอมจ่ายลิขสิทธิ์เต็มจำนวน 1,600 ล้านบาทกรณีที่เอเย่นฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาและ 2. ประเทศไทยไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022